政府的坚强领导，有社会主义制度的显著优势。我们满怀喜悦激动之情，再次迎接中国人民解放军援老新冠疫苗等抗疫物资顺利抵达。来自世纪等抗疫物资，中国政府和军队。ท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งโซโฟจิงได้ประกาศข้าพเจ้าไม่ซึ้งเพื่อนและข้าพเจ้าที่ยังยืนอยู่ในด้านหลังแห่งกระทรวงของประเทศกับผู้พนักงานและครอบครัวของครับกระทรวงเราเขาบัววิทย์เพลบาดในสมาชิกทางข่าวของหนึ่งยากตัว是最好时期面对新冠疫情在全